เป็นภารกิจพิชิตรักครับพี่แจ๊คครับค่ะคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าคุณพี่สุเทพอายุ52ปีนะครับชาวจังหวัดยะโสธรแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่นครนายกวิ่งบ้างเดินบ้างครับหลังจากที่ได้รับคำท้าเอาถ้ารักกันจริงก็เดินมาหาได้เลยก็เลยตัดสินใจครับออกเดินทางจากนครนายกเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมานี่วันนี้วันที่24ก็ผ่านไปแล้ว10วันไปถึงปุ๊บจะไปขอฝ่ายหญิงแต่งงานเลยนะครับว่าที่เจ้าสาวนะครับเขาก็เปิดใจรู้จักกับตัวของคุณพี่สุเทพผ่านทาง TikTok คือพี่ยุก็ไลฟ์สดขายกะปิฝ่ายชายก็มาซื้อกะปิทีนี้มีการส่งของขวัญให้ผ่านแอปด้วยเหมือนแบบเป็นการจีบอ่ะสุดท้ายเขาปิ๊งกันจริงๆจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงอ่ะประมาณนั้นเลยคุยกันหยอกล้อจนถูกคอครับต่างฝ่ายต่างผ่านชีวิตคู่มาแล้วก็คงจะแบบเข้าอกเข้าใจกันนะมีประสบการณ์แล้วเนาะภารกิจพิชิตรักครั้งนี้ระยะทาง 1,200 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับค่ะ